ค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำนะคะพิกัดแล้วก็จะมารีวิวนะคะตัวเครื่องถ้วยชามเซรามิกทั้งหลายนะคะซึ่งขอบอกเลยว่าได้มาในราคาที่ถูกมากๆนะคะก็คืออยู่ในเรทประมาณแบบ5บาทก็มี10บาทก็มีนะคะหรือว่าเป็นราคาแบบราคากลางก็คือชิ้นละ20บาทเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่ร้านแรกเลยนะคะจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยเริ่มต้นแค่5บาทเท่านั้นนะคะของทุกอย่างที่เราซื้อมาเนี่ยก็คือแบบน่ารักโซคิวปุ๊กปิ๊กมากๆทุกคนนะคะที่เป็นสายแบบว่าแต่งบ้านหรือว่าชอบอะไรที่แบบคิ้วๆพาสเทลอะไรอย่างเงี้ยน่าจะชอบนะคะคือส่วนมากเครื่องแก้วเนี่ยก็จะมาจากพวกโซนญี่ปุ่นกับเกาหลีเนาะและนี่นะคะก็คือบรรดาเครื่องแก้วถ้วยชามนะคะที่ราคาเพียงแค่5บาท5บาทจริงๆทุกคนดูดิเริ่มแรกนะคะจะเป็นพวกแบบว่าถ้วยสำหรับน้ำชาเนาะข้างนอกนะคะอาจจะดูแบบเรียบๆมีลายนิดหน่อยแต่ว่าข้างในคือน่ารักอ่ะมันมีกิมมิคก้นก็มีนะคะชิ้นต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นลายแบบดินเผาอะค่ะจะมีแบบ texture แบบคือเป็นดินอะคือน่ารักตัวนี้ก็แบบมีมนต์ขลังพิเศษแปลกๆต่อไปตัวนี้น่ารักมากทุกคนดูสิข้างในเขาจะแบบเคลือบมันนะคะแต่ข้างนอกก็คือจะเป็นผิวซากๆเหมือนแบบปูนเปื่อยประมาณนั้นซึ่งทรงเนี้ยคือดีมากน่ารักอะดีต่อไปก็จะเป็นเซตชามแบบที่รองแก้วอะไรพวกเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าแบบซื้อมาทำไมเยอะแยะอันนี้น่ารักมากมันก็จะแบบมีดีเทลนะเป็นลายแบบเป็นคลื่นเนี่ยน่ารักกุ๊กกิ๊บโซคิวอีกแล้วต่อไปก็เป็นจานรองซื้อมาทำไม2อันลายเดียวกันไม่เข้าใจน่ารักแล้วก็แบบเดียวกันอีกแล้วแต่ว่าคนละสีตัวนี้ก็จะเป็นแบบลายแบบได้ฟิลแบบบาหลีสำหรับคนที่แบบตกแต่งบ้านโทนแบบเอิร์ธโทนเนาะแล้วก็จะเป็นทรงแบบพวกทรงแบบดอกไม้อะไรเงี้ยไม่รู้สิมันคิ้วดีค่ะและอีกอันนึงนะคะก็เป็นจานรองทรงนี้ซึ่งก็อาจจะใส่พวกเครื่องประดับเก๋ๆอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็จานรองแก้วอีกอันนึงนะคะของร้านนี้ก็คือนี่เลยทรงเดียวกันเลยแต่ว่าสีมันจะมีแบบเอิร์ธโทนอะมินิมอลแบบน่ารักน่ารักนี่เป็นถ้วยน้ำชาซึ่งลายแบบมินิมอลมากทุกคนแบบศิลปะศาสตร์จีนต้องมาแล้วแหละแล้วก็อีกหนึ่งนี่ทุกคนดูลายสินี่ลายน้องน่ารักมากพวกทรงอย่างเงี้ยคือเราอะนอกจากจะเอามาวางของประดับหรือว่าใส่น้ำอะไรพวกนี้เราสามารถเอาไปปลูกต้นไม้แบบแคคตัสอะไรแบบต้นเล็กๆได้นะแล้วก็เราเห็นว่ามันมีวิธีเจาะก้นของพวกนี้เพื่อให้น้ำระบายคือมันสามารถนำมาแบบประยุกต์ใช้ได้หลายส่วนเลยทีเดียวค่ะและก็ยังไม่หมดนะคะร้านนี้เราได้สอยแบบพวก5บาทมาแล้วเนาะตัวนี้เลยตัวนี้เป็นถ้วยใส่น้ำซุปนะคะดีเทลมันก็จะแบบลายมันน่ารักอะเนี่ยแล้วก็ข้างในคือตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะเอามาใช้แบบก็ใส่น้ำซุปหรือว่าจะเป็นข้าวญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนี่น่ารักมากคือโทนสีเขาได้อ่ะพวกนี้จริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้ดี 100% เนาะอย่างอันเนี้ยทุกคนจะเห็นว่ามันมีตำหนิก็คือที่แบบยังเคลือบน้ำยายังเคลือบไม่หมดอย่างเงี้ยซึ่งเราคิดว่ามันไม่ได้มีปัญหาเพราะเราไม่ได้เอามาใช้ใส่ของกินเราใช้ใส่แบบพวกเครื่องประดับหรือว่าอะไรที่แบบตกแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆอ่ะอย่างเงี้ยก็คือได้สุดท้ายจากร้านนี้นะคะแบบโซคิ้วมากคิดว่าคืออะไรคือถ้วยแต่พิเศษคือน้องมีขาด้วยนี่แบบมันจะน่ารักมากเลยนะถ้าเราตั้งเอาไว้อย่างเงี้ยอุ้ยก็คือเอาไว้ใส่เครื่องประดับพวกแบบตุ้มหูหรือว่าสร้อยอะไรเงี้ยวางบนโต๊ะเครื่องแป้งสวยๆเก๋ๆอ่ะผ่านไปเพียงแค่ร้านแรกนะคะก็รู้สึกแบบว่าโอ๊ยเท่านี้มันก็เยอะแล้วแหละเนาะไม่เป็นไรเรามารีวิวร้านที่2ต่อกันเลยค่ะร้านนี้ก็คือจะเป็นร้านมานะชื่อนี้ทุกคนควรจะรู้จักนะคะร้านนี้จริงๆมันแบบกรุบๆเพราะว่าฝากพี่ที่ออฟฟิศนะคะซื้อก็ได้มาเป็นเซตดังนี้เลยแท้ๆ1นะคะก็คือเป็นจานหรืออะไรเหมือนกับที่เขี่ยบุหรี่ไหมก็เหมือนดูลายชัดๆ101 Dalmatian ทุกคนลายนี้กำลังฮิตนะบอกเลยแล้วก็ผิวสัมผัสมันเนี่ยแบบด้านเนาะไม่ได้มันไม่ได้วาวนะคะซึ่งเหมาะกับสายมินิมอลที่จะแบบว่าตกแต่งใส่อะไรเล็กๆน้อยๆต่อมาลายเดียวกันทุกคนเพื่อความเข้าเซตนี่เป็นแก้วน้ำนะคะมินิมอลมากทุกคนอันนี้บอกเลยว่าดีควรมี
คือแบบราคาไม่แพงด้วยอันนี้นะคะจะเป็นแก้วแบบทรงลึกเลยแหละเหมาะสำหรับกินแบบว่าซีเรียลก็ได้เป็นเครื่องดื่มยามเช้าหรือว่าเป็นจิบกาแฟก็ได้นะคะแนะนำทุกคนต้องมีอันนี้ดีอ่ะก็มาต่อกันที่แก้วอีกหนึ่งใบเลยละกันทุกคนเราชอบดีไซน์อันนี้มากทุกคนดูอย่างเงี้ยคิดว่ามันแบบธรรมดาไหมก็เหมือนธรรมดาเนาะแต่อะไรข้างนอกทุกคนดูดีๆผิวมันจะเป็นแบบผิวด้านผิวแบบซีเมนต์เลยแหละสีแบบตัวโทนแต่ว่าข้างในมันจะเป็นแบบเคลือบนะคะเคลือบมันเลยแหละเพื่อให้แบบว่าพวกอาหารหรืออะไรไม่ยึดเกาะซึ่งแบบเราคิดว่ามันมินิมอลมากมันแบบมันเกาหลีอะและก็จานเราเอามา2อันทุกคนดูมันยังอยู่ในห่ออยู่เลยอะเท่มันคือจานทรงกี่เหลี่ยมอะจานทรง10เหลี่ยมทุกคนก็คือเหมาะสำหรับการใส่ของถ่ายรีวิวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราคิดว่าเอามาเนี่ยเราได้ใช้แน่นอน 100% คล้ายๆแบบยันติดไว้บนประตูนิดนึงเนาะแต่ไม่เป็นไรเราว่าคุ้มตัวเนี้ยเอ้ยตัวนี้20บาทเองทุกคนจานอีกหนึ่งใบตัวนี้ใหญ่นะใหญ่มากนี่ตัวเนี้ยฟิลลิ่งคล้ายๆแก้วเมื่อกี้เลยนี่แก้วนี่จานคือแบบ texture มันเหมือนกันทุกคนก็คือข้างนอกจะเป็นแบบด้านๆฟิลลิ่งแบบด้านๆสักๆแต่ว่าข้างในก็คือเป็นแบบเคลือบผิวเนาะก็แบบใหญ่โตดีอะเอามากินแบบคิดว่าแบบใส่สลัดใส่แกงอันนี้ก็ดีเลยค่ะคุ้มค่า20บาทเหมือนกันค่ะมาต่อกันที่ร้านที่3นะคะซึ่งเป็นร้านสุดท้ายร้านนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยเพราะว่ามันคือร้าน Mr. DIY นะคะซึ่งร้านนี้ก็เราก็รู้ๆกันเนาะว่าเขาเป็นสายแบบขายอุปกรณ์ทุกอย่างที่มีในบ้านนะคะแล้วก็พลาดไม่ได้อีกอย่างก็คือพวกเครื่องแก้วแล้วก็พวกเครื่องเซรามิกของเขานะคะร้านนี้เราได้มา2ชิ้นนะคะที่เลยค่ะเป็นเหยือกน้ำนะข้างในก็แบบลึกพอสมควรนะคะแต่ที่เราชอบอะเราคิดว่ามันแบบเหมาะกับสไตล์แบบบาหลีอะเนาะคล้ายๆอันเมื่อกี้นี่เราว่ามันไปกันได้กับชิ้นนี้เห็นไหมการที่เราแบบซื้ออะไรมาแล้วมันรู้สึกว่าแมทกันเนี่ยเราก็รู้สึกเหมือนถูกหวยอะเนาะเนี่ยอะก็ได้อยู่นะส่วนอีกอันนึงจะเป็นแก้วแบบคริสตัลนะคะก็คือยังห่อมาอยู่เลยนี่ทุกคนสวยมากคือแก้วเฉดเนี้ยเขาจะมีขายหลายเฉดเราเอาเฉดที่มันเข้มสุดมานะคะมันจะมีแบบโทนฟ้าแบบสีเทอร์คอยส์แบบสีแบบน่ารักแต่เราเอาสีดิบจี๊บมานะคะตัวเนี้ยเราตั้งใจว่าจะเอามาใส่เซตแปลงแต่งหน้าแล้วก็แบบหาลูกแก้วอะไรใส่ลงไปก็คิดว่ามันน่ารักเห็นไหมค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวเครื่องแก้วเครื่องเซรามิกจานชามต่างๆนะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะที่ชอบในสิ่งเดียวกันนะคะก็ชี้พิกัดให้เลยแล้วกันราคาไม่แพงนะคะก็คือให้ทุกคนไปเลือกช็อปเลือกซื้อกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ